กเรื่องหนึ่งครับที่อยู่ในกระแสเรื่องของที่เป็นองค์กรทาง NGO องค์กรหนึ่งนะครับของอังกฤษคือองค์กรพิทักษ์สัตว์หรือว่า PETA เนี่ยเขาเอาภาพที่สื่อออกมาว่าไทยเนี่ยใช้แรงงานสัตว์ทารุณกรรมสัตว์นะครับเห็นเป็นรูปของลิงอยู่ในกรงนะครับอยู่รถกระบะแล้วฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วภาพลิงเก็บมะพร้าวที่ทางภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ซึ่งเรื่องนี้เองรัฐบาลก็ตรวจสอบหลังจากที่มีห้างสรรพสินค้าหลายห้างทีเดียวที่เอากะทิไทยออกจากเชลล์ก็คือไม่ให้ขายแต่ตรวจสอบไปแล้วจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของ NGO คือองค์กรเอกชนเองเนี่ยเขาคุยกับภาคเอกชนของเขากันเองไม่ใช่รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้ดำเนินการแต่อย่างใดนะครับดังนั้นคือพอความร่วมมือภาคเอกชนและภาคเอกชนบางแห่งก็ให้ความร่วมมือกับตรงนี้ซึ่งรัฐบาลเองพยายามแก้ไขในเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลได้ข้อสรุปถึงเรื่องของการที่จะเข้าไปในการแก้ไขก็คือว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบคือย้อนกลับไปเลยกะทิกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับไปดูซิว่าต้นทางเนี่ยมายังไงและปลายทางที่ขายณขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างและกระบวนการผลิตเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่อที่จะเสริมความมั่นใจให้กับบรรดาห้างร้านต่างๆว่าของเรานี่มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างดีนะทำอย่างไรในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นเนี่ยนะครับเป็นการหารือเพื่อหาทางออกอย่างเร่งด่วนครับซึ่งคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้หาแนวทางเพื่อที่จะรับมือไม่ให้กระทบขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับโดยเฉพาะมะพร้าวยี่ห้ออื่นเบื้องต้นได้ให้ข้อสรุปโรงงานที่ผลิตเนี่ยมีการเพิ่มกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับมาให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่มีระบบการควบคุมคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับแต่จะต้องระบุด้วยนะครับว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยมาจากสวนไหนมีการใช้แรงงานอะไรแล้วก็ใส่รหัสบนแพคเกจิ้งนะครับของแต่ละผลิตภัณฑ์เองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อการตรวจสอบครับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวนะครับได้ให้ข้อมูลว่าถัดจากนี้ไปจะได้มีการกำหนดมาตรการที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์กล่องนั้นๆหรือบรรจุภัณฑ์นั้นๆผลิตจากมะพร้าวที่มาจากสวนไหนเพื่อมีการใช้แรงงานลิงหรือไม่โดยจะมีการใส่รหัสลงบนแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดลงไปด้วยนะครับลงไปเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ภาคเอกชนโรงงานผู้ผลิตได้ให้คำยืนยันมาอันที่สองเพื่อให้ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้นำเข้าและผู้กระจายสินค้าหรือว่าตัวแทนห้างสรรพสินค้าต่างๆที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของประเทศไทยได้รับทราบกระบวนการทางด้านการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำคือจากสวนไปจนกระทั่งถึงปลายน้ำว่ามีกระบวนการผลิตและการดำเนินการเช่นไรก็จะได้มีการเชิญผู้แทนเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสื่อมวลชนแล้วก็องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สัตว์ในประเทศไทยได้เข้าร่วมตรวจสอบด้วยผมคิดว่าเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้เป็นมาตรการของรัฐของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น เรื่องของภาคเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพราะนั้นไม่ใช่เป็นมาตรการของรัฐดังนั้นก็ยังไม่ใช่การกีดกันทางการค้าที่อยู่ภายใต้กรอบกติกาการค้าสากลนะครับก็เป็นเรื่องของภาคเอกชนต่อภาคเอกชนครับขณะที่อีกด้านหนึ่งครับก็จะมีทีมประเทศไทยที่ประจำอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับก็จะช่วยกันชี้แจงและนัดพบกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยและห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เป็นลูกค้าเพื่อพบปะและก็ทำความเข้าใจครับ
ขณะที่คุณเกียรติศักดิ์เทพพดุงพรกรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงานกะทิชาวเกาะบริษัทเทพพดุงมะพร้าวจำกัดเนี่ยนะครับยืนยันครับว่ามีการทำ MOU กับทุกสวนทุกล้งนะครับว่าจะไม่ใช้มะพร้าวจากการใช้แรงงานลิงเก็บซึ่ง9โรงงานที่ผลิตอยู่ภายใต้สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนั้นมีสัดส่วนในตลาดถึง80-90%ไม่ใช้มะพร้าวจากสวนแรงงานลิงอย่างแน่นอนครับจริงๆแล้วในภาคอุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกนะครับเรามีการทำ MOU กับซัพพลายเออร์คือคู่ส่งวัตถุดิบลงหรือว่าชาวสวนของเราทุกรายว่าเราจะไม่รับซื้อมะพร้าวที่ใช้ลิงเก็บนะครับในสัดส่วนเองผมไม่มีตัวเลขว่าใช้ลิงเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแต่ว่าแน่นอนว่าบริษัทเองมีการทำ MOU กับลูกค้าซัพพลายเออร์ทุกรายชาวสวนทั้งรายใหญ่รายย่อยว่าในสวนที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานจะไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าวครับซึ่งตั้งแต่มีกระแสข่าวเนี่ยนะครับคุณเกียรติศักดิ์ก็ยอมรับเลยว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยส่งผลให้เกิดการแบนสินค้ากะทิชาวเกาะที่ประเทศอังกฤษโดยถูกถอดออกจากชั้นวางสินค้าในห้างขนาดใหญ่ 2-3 ห้างกระทบไหมกระทบมากทีเดียวนะครับกระทบยอดขายไปกว่า30%ทีเดียวเนื่องจากรายงานของพีต้าได้ระบุชื่อแบรนด์กะทิชาวเกาะอย่างชัดเจนนอกจากนี้ลูกค้าที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียก็มีการสอบถามเรื่องนี้มาเช่นกันแต่ว่าทั้ง2ประเทศนั้นยังไม่กระทบกับยอดขายซึ่งทางบริษัทตอนนี้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วนะครับว่าใช้แรงงานคนในการเก็บมะพร้าวครับค่ะ